สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวม13จังหวัด60อำเภอ333ตำบลซึ่งล่าสุดมีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบแล้ว5แห่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยงามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหุงจังหวัดเชียงรายขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคน้ำประปาไม่ไหลกระทบบริการทันตกรรมโรงพยาบาลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคโรงพยาบาลเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นขาดแคลนน้ำใช้ส่วนโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะน้ำที่ให้บริการผู้ป่วยเนื่องจากมีตะกอนแร่ธาตุเกินมาตรฐานทั้งหมดได้รับการแก้ไขปัญหาจากการประปาส่วนภูมิภาคในแต่ละพื้นที่แล้วล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาคยังเฝ้าระวังพื้นที่51สาขาครอบคลุมทั่วประเทศประกอบไปด้วยจังหวัดจันทบุรีนครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคได้อย่างเพียงพอเรื่องของลดแรงดันนะครับรวมทั้งมีปัญหาเรื่องของน้ำเค็มแทรกเนี่ย อยู่ที่27สาขาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เราเป็นห่วงอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้ทางท่านผู้ใช้น้ำที่เป็นลูกค้าของกพ.สบายใจนะครับว่ากพ.เนี่ยมีมาตรการรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เจาะบ่อบาดาลเสริมนะครับหรือมีแหล่งน้ำสำรองนะครับแล้วก็รวมทั้งการใช้น้ำร่วมกันของสาขาที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคยังเป็นห่วงการประปาสาขาอีก11แห่งที่มีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบภัยแล้งประกอบไปด้วยการประปาในจังหวัดฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีราชบุรีปัตตานีขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูและนครสวรรค์ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองแล้วเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้น้ำได้ทั้งอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีก็มีการควบคุมแรงดันนะครับยกเว้นกรณีที่รุนแรงก็คือที่ทางภาคตะวันออกนะครับอย่างเช่นฉะเชิงเทราบางคล้าบางปะกงนะครับที่มีเรื่องของน้ำเค็มแทรกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามแล้วก็มีเรื่องของการหาแหล่งน้ำสำรองมาสนับสนุนด้วยนะครับขอให้ทางท่านผู้ใช้น้ำแล้วก็ประชากรที่อยู่ในภูมิภาคนะครับมั่นใจได้นะครับว่ากพ.เนี่ยเตรียมรับกับสถานการณ์อย่างนี้เป็นอย่างดีนะครับมาตรการข้างต้นนับว่าเป็นเพียงการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งได้บางส่วนและเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ในระยะยาวการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนคงต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ใช้น้ำลดลงจากเดิมโดยจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้น้ำให้ได้ร้อยละ30ซึ่งจะสามารถช่วยแบ่งปันการใช้น้ำได้ในทุกภาคส่วน